สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Blank Lisa Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับพร้อมกับเรื่องราวปังๆเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานั้นนำมาแชร์ให้ทุกคนติดตามกันนั่นเองเริ่มกันเลยนะครับกับเรื่องนี้เรื่องแรกในยอดวิวนะครับของลิซ่าบน YouTube ปีนี้ลิซ่าเนี่ยติดอันดับนะครับท่ามกลางศิลปินหญิงระดับอินเตอร์ระดับโลกมากมายเลยแล้วก็เป็นตำนานกันทั้งนั้นนะครับลิซ่าของเราก็เป็นตำนานน้องใหม่ที่ในตอนนี้เนี่ยกำลังสร้างสถิติของตัวเองแบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยโดยลิซ่านะครับติดอันดับศิลปินหญิงที่มียอดวิวสูงสุดบน YouTube ในปีนี้อยู่ในอันดับที่3นะครับเข้ามาสู่ท็อป3กันแล้วอันดับที่1ก็คือตัวแม่เลยอันดับที่2ก็คือตัวแม่เช่นเดียวกันลิซ่าเนี่ยคว้าอันดับที่3ไปนะครับด้วยยอดทั้งหมด 2.384 บิลเลียนวิวส์เรียกได้ว่าโตมาพร้อมกับความปังเลยนะครับอยู่ในวงการเนี่ยยังไม่นานเท่ากับตัวแม่คนอื่นๆแต่ว่ายอดเนี่ยมาแรงเหลือเกินเลยนะครับมีเพลงเนี่ยก็ไม่เทียบเท่ากับคนอื่นๆด้วยซ้ำแต่ว่าแฟนๆเนี่ยกลับฟังกันในทุกๆวันเลยลิซ่าทำเพลงอะไรก็ไม่มีเบื่อนะครับเพลงดังเพลงปังยอดก็เลยปังแบบนี้นั่นเองอยู่ในท็อป3กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของศิลปินหญิงที่มียอดวิวสูงที่สุดบน YouTube ปีนี้ This Year นั่นเองนะครับเรื่องปังๆของตาลิสผ่านไปแล้วเรามาอัปเดตงานวงกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังติดเทรนด์ Twitter ขึ้นมาเลยกับ Blackpink in Hanoi นะครับมีการประกาศออกมาว่าบัตรเนี่ย Sold Out เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตบอนพิงเวิลด์ทัวร์ฮานอยนะครับโซเอาแบบเต็มที่ไม่มีที่ไหนเหลือกันแล้วแถมคนรอต่อคิวในการกดบัตรเนี่ยมากกว่าจำนวนบัตรที่วางจำหน่ายอีกด้วยซ้ำนะครับจำนวนความต้องการของคนดูพลังบลิงเนี่ยมันเยอะมากแบบมหาศาลเลยที่นี่เนี่ยเปิดอีกสัก2วัน3วันก็คงไม่น่าจะพอนะครับบางคนเนี่ยไปดูซ้ำเปิด5วันก็ไปดู5วันกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโซเอาเรียบร้อยไม่มีที่นั่งเหลือแม้แต่ที่เดียวนะครับและที่สำคัญก็ยังมีข่าวอัปเดตออกมานะครับว่า Blackpink เนี่ยเขาได้สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆนะครับเป็นอีกหนึ่งประเทศแล้วที่ Blackpink เนี่ยไปเยือนแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นได้แบบดีมากๆเลยนะครับเป็นข่าวออกมาว่า Blackpink เนี่ยทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นที่ฮานอยเฟื่องฟูขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเช่นเดียวกันเลยกับที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียและประเทศไทยนั่นเองจากที่จะมีคอนเสิร์ตของ Blackpink นะครับมีคนจำนวนมากเลยเข้าไปเสิร์ชจองที่พักที่ฮานอยนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยถึง10เท่าตัวอะไรทีเดียวนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้รับการกระตุ้นไปด้วยเวลามีคนเข้าไปพักดูคอนเสิร์ตของ Blackpink 1วัน2วันเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวแบบว่าเอ้ย4วันไหม5วันไหมแวะเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ดูคอนเสิร์ตด้วยทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูเฟื่องฟูขึ้นมาแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยได้รับการกระตุ้นขึ้นมาด้วยเหมือนอย่างประเทศสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวปังๆของ Blackpink ที่ไปเยือนที่ไหนก็เกิดแต่เรื่องดีๆขึ้นมานั่นเองนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าใครที่จะเดินทางไปดูคอนเสิร์ต Blackpink ที่ฮานอยกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราไปอัปเดตเพียงเท่านี้ครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง